เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนางสาวกัญจนาถริรักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ว่าที่พันตรีด็อกเตอร์ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยรถเครื่องเสียงและแจกแผ่นพับเพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด4เขตการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง2ใบ1ใบเลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกาได้1หมายเลขอีก1ใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกาได้6หมายเลขเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนานครแม่สอดในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เชิญชวนผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เทศบาลนครแม่สอดขอเชิญพี่น้องชาวแม่สอดที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบัตร2ใบเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาบ้านเราและอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้งกันนะคะจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง2ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน6หมายเลขและนายกเทศมนตรีจำนวน1หมายเลขเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาบ้านเราและสุดท้ายหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีคุณธรรมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้งกันนะคะเทศบาลนครแม่สอดจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส